กตัวอย่างตัวเลข99เป็นตัวเลขหารที่6นะคะค่ะแล้วก็จะแยกเลข9ออกจากกันนะคะค่ะในเลขหารที่6นั้นมันก็จะมีตัวเลขอยู่4ตัวนะคะค่ะในตัวเลข4ตัวนี้เราก็จะเกิดจากตัวนี้เกิดจาก2กำลัง